วัสดีครับกรุงเทพมหานครสวัสดีครับกรุงเทพมหานครทุกท่านครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาพบปะพูดคุยปราศัยกับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองฟ้าเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองแห่งทวยเทพพ่อแม่พี่น้องครับจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครคือเบ้าหลอมที่มีคนต่างทั่วสาธารณทิศเข้ามาแสวงหาโอกาสเข้ามาตั้งรกรากเข้ามาทำมาหากินอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนจีนอพยพอย่างครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจากอีสานคนที่มาจากภาคเหนือคนที่มาจากภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาตั้งรกรากที่อยู่อาศัยที่นี่ที่นี่คือเมืองที่มีความหลากหลายที่นี่โอบรับคนที่แสวงหาโอกาสในชีวิตต่างๆมากมายแต่ทุกท่านครับการที่มีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่นี่ทำให้กรุงเทพเกิดปัญหาสารพัดสารพันบางคนถึงกับบอกว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายในกรุงเทพแก้ไม่ได้หรอกบางคนถึงกับบอกว่าความยุ่งเหยิงความวุ่นวายในกรุงเทพไม่ต้องไปแก้มันหมดทางเยียวยาแล้วพ่อแม่พี่น้องครับผมยังมีความหวังผมยังเชื่อมั่นเหลือเกินว่ากรุงเทพดีกว่านี้ได้กรุงเทพน่าอยู่กว่านี้ได้คนในกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตดีกว่านี้ได้ผมไม่เคยหมดความหวังเรื่องนี้เหมือนกับที่ผมไม่เคยหมดความหวังต่อประเทศไทยและเพื่อจะทำให้ความหวังของผมเป็นจริงวันที่22พฤษภาคมนี้มีแต่เบอร์หนึ่งเท่านั้นที่จะทำภารกิจเช่นนี้ได้ผมขอใช้เวลาหลังจากนี้สัก20นาทีแบ่งปันให้กับทุกท่านว่าทำไมวันที่22พฤษภาคมนี้ผมจะไปกาสมาชิกสภากรุงเทพจากพรรคก้าวไกลและผมจะไปกาคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพผมมี3เหตุผลครับเหตุผลข้อที่1ผมอยากย้อนเวลากลับไปปีพ.ศ.2561บริษัทหนึ่งชื่อบริษัท C1 ครับบริษัท C1 คือผู้ผลิตหนังสือและผู้จำหน่ายหนังสือชั้นนำของประเทศเราเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะเจอหน้าร้านของบริษัท C1 อยู่มากมายเลยนี่เป็นบริษัทชั้นนำในแวดวงหนังสือนะครับบริษัทนี้ตั้งแคมเปญออกมาแคมเปญหนึ่งนะครับตั้งแคมเปญออกมาแคมเปญหนึ่งว่าต่อไปนี้บริษัท C1 จะรับผู้สูงอายุเข้ามาทำงานเป็นพนักงานขายหนังสือเป็นพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ของร้าน C1 ทุกท่านครับบริษัท C1 ประกาศว่าพนักงาน1ใน3ของบริษัทหรือ800คนจาก 2,400 คนจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสังคมสูงวัยหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Aging Society Aging Society มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงสังคมที่ประชากร 20% มีอายุมากกว่า60ปีแล้วสังคมผู้สูงอายุอย่างประเทศไทยนั้นน่ากลัวกว่าสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นหรือเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกเพราะผู้สูงอายุในประเทศไทยแก่ก่อนรวยความหมายก็คือแก่ตัวไปแล้วแต่ยังเก็บเงินออมได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านปลายชีวิตถูกต้องไหมครับนี่คือปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทยเมื่อไม่มีรายได้เพียงพอเก็บเงินออมไม่เพียงพอไม่มีอาชีพการงานทำผู้สูงอายุ
นอนอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยวแรงก็หมดเกิดปัญหาสุขภาพไม่ได้ทำงานสมองไม่ได้ใช้งานก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำไม่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านก็รู้สึกซึมเศร้าเพราะชีวิตไม่มีความหมายโครงการนี้ของบริษัท C1 จึงได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางหน่วยงานภาครัฐเอาโครงการรับผู้สูงอายุของ C1 ที่เข้าไปทำงานในหน้าร้านขายหนังสือไปโฆษณาให้กับบริษัทอื่นในประเทศไทยใช้เต็มไปหมดเลยบอกบริษัทอื่นในประเทศไทยว่าช่วยจ้างผู้สูงอายุเข้าไปทำงานหน่อยเกิดกระแสลูกโซ่ในหมู่บริษัทเอกชนที่พอมีศักยภาพอยู่บ้างให้จ้างผู้สูงอายุกลายเป็นแคมเปญการจ้างงานที่ไวรัลมากที่ส่งผลสะเทือนมากโครงการอย่างนี้ดีไหมครับทุกท่านครับในปี2561 C1 เริ่มโครงการนี้มาได้ต้องมีคนผลักดันครับและคนที่ผลักดันก็คือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท C1 ปี2561ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท C1 ชื่อวิโรจน์ ลักขณาอดิศรวิโรจน์ ลักขณาอดิศรที่หลายคนไม่รู้จักคือวิโรจน์ที่เป็นนักบริหารไม่ใช่อยู่ๆเป็นส.ส.ดังข้ามวันข้ามคืนเป็นดาวสภาที่เจิดจรัสไม่ใช่ครับเขาใช้เวลา20กว่าปีหลังจากที่เขาเรียนจบทำงานและไต่เต้าในองค์กรเอกชนจนตำแหน่งสุดท้ายคือระดับผู้อำนวยการของบริษัท C1 ซึ่งเป็นที่น่ายกย่องมากเพราะบริษัท C1 เป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมหนังสือเพราะบริษัท C1 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีการบริหารที่มีมาตรฐานเพราะบริษัท C1 ไม่ใช่บริษัทธรรมดาแต่วันที่วิโรจน์ทำงานอยู่บริษัท C1 มียอดขายถึง 3,000 กว่าล้านบาทต่อปีดังนั้นคนที่เป็นผู้อำนวยการบริษัทเอกชนขนาดนี้ได้ย่อมไม่ธรรมดาย่อมมีฝีไม้ลายมือทางด้านการบริหารแน่นอนและนี่เป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้ผู้บริหารเอกชนพ่อแม่พี่น้องครับแตกต่างจากผู้บริหารของหน่วยงานรัฐบาลเยอะมากนะครับแตกต่างกันมากเยอะนะครับผู้บริหารเอกชนลูกค้าต่อว่าอยู่เฉยไม่ได้เพราะบริษัทเอกชนมีการแข่งขันกันครับลูกค้าต่อว่าปุ๊บต้องรีบแก้ไขปัญหาต้องรีบตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพราะถ้าไม่ตอบสนองความลูกค้าไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้บริการไปใช้สินค้าของคู่แข่งยอดขายหายยอดขายหายกำไรหดโบนัสไม่มีนะครับยอดขายหายกำไรหดถูกเลิกจ้างนะครับบริษัทเอกชนมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจึงมีการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาตลอดเวลาบริษัทเอกชนจึงพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงมากกว่ารัฐบาลมากกว่าการทำงานในหน่วยงานของรัฐวิโรจน์ผ่านมาแล้วผ่านยืนอยู่ตรงนั้นมา20กว่าปีและนั่นคือเหตุผลข้อแรกที่ทำให้ผมจะเลือกวิโรจน์ ลักขณาอดิศรเพราะเขาเติบโตไต่เต้าบันไดอาชีพการงานในบริษัทเอกชนจากพนักงานแรกเข้าจนถึงตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายพัฒนาองค์กรของบริษัทชั้นนำได้เหตุผลข้อที่2ครับพ่อแม่พี่น้องเหตุผลข้อที่2ก็คือนอกจากเขาเป็นนักบริหารแล้วเขาเอาคุณสมบัติของนักบริหารอันได้แก่การมองปัญหาแยกแยะปัญหาจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบเอาเครื่องไม้เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการกล้าที่จะตอบสนองกับปัญหาอย่างทันท่วงทีมาผนวกกับความแน่วแน่ในอุดมการณ์มาผนวกกับความกล้าหาญมาผนวกกับความที่จะอาสามารับใช้ประชาชนไม่ได้มาเพื่อคอร์รัปชันสร้างตัวเองให้ร่ำรวยขึ้นทำให้วิโรจน์เป็นทั้งนักบริหารและนักอุดมการณ์ในคนคนเดียวกันเลือกตั้งครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องกำลังถูกทำให้สับสนถูกตั้งคำถามที่ผิดว่าต้องเลือกระหว่างนักบริหารกับนักอุดมการณ์ผมบอกว่าไม่ต้อง
ที่เบอร์หนึ่งที่เบอร์หนึ่งนักบริหารและนักอุดมการณ์อยู่ในคนคนเดียวกันทุกท่านครับผลงานในสภาผู้แทนราษฎรของวิโรจน์พิสูจน์ตัวเขาเองแล้วก่อนที่วิโรจน์ออกมา3ปีที่เขาทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเขากลายเป็นหนึ่งในส.ส.ที่ได้รับการรักใคร่จากประชาชนมากที่สุดเขากลายเป็นดาวสภาจากการแต่งตั้งจากการให้ของสื่อมวลชนสำนักต่างๆมากมายการที่คุณวิโรจน์ไปถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่วาทศิลป์ครับแน่นอนวาทศิลป์ของวิโรจน์เป็นส่วนหนึ่งและเป็นจุดเด่นของเขาแต่ไม่ใช่แต่สิ่งที่ทำให้เขาไปสู่จุดนั้นเพราะเขามีความสามารถในการจับประเด็นในการแยกแยะปัญหาเขามีความสามารถในการนำเสนอเรื่องที่ยากให้กับประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆเขามีปัญหาเขาเป็นเพราะเขากล้าที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมผมย้อนหลังกลับไป2ปีการอภิปรายที่ทำให้วิโรจน์โดดเด่นขึ้นมาในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือการเปิดโปง IO ของกองทัพใครจำได้บ้างครับเมื่อวิโรจน์ลักษณาอดิสรอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรวันนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึง IO อย่างเป็นระบบในสภาผู้แทนราษฎร IO คืออะไรIO คือแอคเคาท์ผีคือบัญชีรายชื่อผีที่อยู่ใน Twitter ที่อยู่ใน LINE ที่อยู่ใน Facebook ทำอะไรทำหน้าที่ด้อยค่าฝ่ายค้านด้อยค่านักสู้เพื่อประชาธิปไตยนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทำอะไรทำหน้าที่ปกป้องรัฐบาลด้วยข้อมูลผิดๆสร้างข้อมูลผิดๆสร้างข่าวสารผิดๆเพื่อมาแสดงให้เห็นว่าคนยังรักรัฐบาลคนยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่สร้างข้อมูลที่ทำให้คนเกลียดชังกันทำให้คนรู้สึกเป็นศัตรูกันนั่นคือ IO และคนที่เปิดโปงรัง IO ว่ารัง IO นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คนที่ทำงานโอเปอเรชั่น IO คือกองทัพแล้วก็ใช้ภาษีจากประชาชนมาทำกระบวนการ IO นี้ทำให้คนแตกแยกกันทำให้คนเกลียดชังกันคนที่ทำให้คนไทยรู้ทัน IO คนที่ทำให้คนไทยเท่าทัน IO คนที่กล้าอภิปรายเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่เกรงกลัวอำนาจของกองทัพคือวิโรจน์ลักษณาอดิสรทุกท่านครับ2ปีที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของโควิดขึ้นสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสภาฝ่ายค้านมากมายที่ออกมาอภิปรายถึงความจำเป็นในการมีวัคซีน strategy ที่เหมาะสมหรือกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหาจัดจ้างวัคซีนที่เหมาะสมและหนึ่งในนั้นก็คือคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในสภาที่บอกรัฐบาลว่าในช่วงต้นกลยุทธ์จัดหาวัคซีนของรัฐบาลช้าเกินไปวัคซีนไม่ได้คุณภาพไม่โปร่งใสไม่มีความหลากหลายคุณวิโรจน์พูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณวิโรจน์เป็นคนที่ยืนยันในเรื่องการต้องหาวัคซีนที่หลากหลายการต้องเปิดเผยสัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนให้โปร่งใสการที่รัฐบาลจะต้องหาวัคซีนที่ดีที่มีคุณภาพมาฉีดใส่แขนของพี่น้องคนไทยให้เร็วกว่านี้ให้เท่าทันสถานการณ์วิโรจน์บอกว่าวัคซีนที่ดีไม่ใช่วัคซีนที่มีวิโรจน์บอกว่าวัคซีนที่ดีคือ mRNA ไปเอามาเร็วๆหน่อยทุกท่านครับนี่คือการทำงานของคุณวิโรจน์ในสภาผู้แทนราษฎรตลอดเวลา3ปีที่ผมรู้จักกับเขาเราไม่เคยคุยกันสักครั้งถึงเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวเราไม่เคยคุยกันสักครั้งถึงเรื่องเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่เจอกับวิโรจน์ครั้งใดคุยแต่เรื่องปัญหาของประชาชนเจอกับวิโรจน์ครั้งใดปรึกษาหารือกันถึงเรื่องอนาคตของประเทศไม่เคยคุยกันถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัวเลยสักครั้งเดียวตลอด3ปีที่รู้จักมาดังนั้นการเป็นนักอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นที่แน่วแน่จึงเป็นคุณสมบัติของคุณวิโรจน์จึงเป็นข้อที่2ที่จะทำให้ผมกากบาทลงคะแนนของผมให้เขาทุกท่านครับเราต้องการคนอย่างนี้เพราะอะไรครับเพื่อนร่วมงานของผมชัยตวัฒน์ตุลาธนพูดให้ท่านฟังไปแล้วว่าทำไมต้องใช้ยาแรงผมอยากจะเสริมให้ท่านดูแล้วลองคิดตามผมดูหนึ่งในนโยบายของวิโรจน์ก็คือการเอางบประมาณมาเพิ่มสวัสดิการให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุพ่อแม่ที่มีลูกแล้วก็คนพิการปัจจุบันผู้สูงอายุเดือนละ600วิโรจน์จะใช้เงินของกรุงเทพเติมให้ท็อปอัพให้จาก600กลายเป็น 1,000เงินเลี้ยงดูบุตรปัจจุบันได้เด็กคนละ600บาทเฉพาะครอบครัวที่ยากจนวิโรจน์บอกให้ทั่วหน้าทุกครอบครัวเลยจาก600เพิ่มไปเป็น 1,200 บาทผู้พิการวันนี้ได้เบี้ยคนพิการ800บาทต่อเรือนวิโรจน์ตั้งใจจะเอาเงินของกรุงเทพเพิ่มให้กับผู้เบี้ยคนพิการ 1,200 บาทเช่นกันทั้งหมดนี่ทั้ง3สวัสดิการนี้ใช้เงิน 8,000 ล้านบาททุกท่านครับ 8,000 ล้านบาทจะหามาจากไหน 8,000 ล้านบาทนี่เกือบ 10% ของงบประมาณต่อปีกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ประมาณ 90,000 ล้านบาท 8,000 ล้านบาทเอามาจากไหนถ้าต้องให้สวัสดิการหมดนี่แน่นอนเวลาเราในฐานะคนที่อาศัยมารับใช้ประชาชนจะนำเสนอนโยบายโดยไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้เป็นการกระทำที่ไม่รับผิดชอบแต่ถ้ากล้าเสนอไปว่ามีที่มาและที่มาก็คือการตัดงบประมาณโครงการที่ไม่จำเป็นต่างๆแล้วท่านคิดว่าจะไปตัดโครงการที่ไม่จำเป็นต่างๆ 8,000 ล้านบาทมาทำสวัสดิการนี้ท่านต้องชนกับข้าราชการเยอะเท่าไหร่ครับท่านต้องชนกับข้าราชการเยอะเท่าไหร่นี่คือการเมืองของความเป็นจริงว่างบประมาณโครงการต่างๆที่กรุงเทพมหานครทำอยู่ที่เป็นเบี้ยหัวแตกนี้ถ้าเราตัดมันเราสามารถสร้างสวัสดิการให้กับกลุ่มคนกลุ่มเบาะบางต่างๆเหล่านี้ได้ท่านอยากจะเห็นงบหัวแตกกระจายอยู่อย่างนี้หรืออยากจะเห็นผู้ว่าที่กล้าที่ชนกับหน่วยงานราชการแล้วตัดมันแล้วเอามันมารวมกันสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้คนท่านอยากเห็นแบบไหนพูดเฉยๆทำไม่ได้แน่นอนท่านต้องการคนที่แน่วแน่และมั่นคงเหมือนกับค่ารถไฟฟ้าค่าโดยสารท่านคิดว่าค่ารถไฟฟ้าเนี่ยแพงเกินไปไหม1บาทค่ารถไฟฟ้าลดลงคือ1บาทกำไรของผู้ที่ได้รับสัมปทานลดลงบาทเดียวกันลดค่าตั๋ว1บาทกำไรเขาลดลง1บาทลดค่าตั๋ว2บาทกำไรเขาลดลง2บาทไปคุยเจรจาเฉยๆลดได้ไหมคุยเจรจาเฉยๆลดได้ไหมมันคือบาทเดียวกันถูกไหมใช่ไหมครับเขาจะยอมเสียผลประโยชน์ของเขาง่ายๆเพื่อพวกท่านเหรอครับดังนั้นผู้ว่ากรุงเทพมันจะต้องมีจิตใจที่รักความเป็นธรรมจิตใจที่พร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่และคุณเห็นได้จากวิโรจน์ทำไมเวลาวิโรจน์ไปที่ไหนถึงขึงขังหน้าตาเป็นยักษ์ตลอดเวลาทำไมครับพวกเขาเป็นนักแสดงอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คนที่สามารถเจ็บปวดโกรธขนาดนั้นได้เพราะว่าเขาเข้าใจหัวใจเขาเข้าใจความลำบากของคนที่ทุกข์ยากแล้วเขาโกรธแค้นแทนคนที่ถูกกดขี่เขาโกรธแค้นแทนคนที่ถูกกระทําเขาถึงเจ็บปวดถ้าคุณไม่เจ็บปวดขนาดนี้คุณไม่โกรธขนาดนี้หรอกครับใช่ไหมครับถ้าคุณไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นถ้าคุณไม่เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นขนาดนี้
คุณจะไม่โมโหขนาดนี้แน่ๆมีแต่ไว้ใจคนที่เข้าอกเข้าใจผู้คนที่เจ็บปวดอย่างนี้ได้เท่านั้นเราถึงจะเอาพลังนั้นมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงและนั่นคือเหตุผลข้อที่2ที่ผมจะเลือกวิโรจน์ในวันที่22นี้ทุกท่านครับเหตุผลสุดท้ายทำไมต้องเลือกวิโรจน์และสมาชิกสภากรุงเทพจากพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลครับคือพรรคที่เกิดจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ผู้คนที่ยังศรัทธาอุดมการณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังศรัทธาอุดมการณ์เจ้าหน้าที่พรรคสมาชิกพรรคที่ยังศรัทธาอุดมการณ์ก็รวมกันสร้างพรรคก้าวไกลขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้จากการยุบพรรคมาจนถึงวันนี้ผ่านมาได้2ปีกว่าแล้วแล้วแกนนำพรรคปัจจุบันสมาชิกพรรคปัจจุบันส.ส.พรรคปัจจุบันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่มีธนาธรว่าไม่มีปิยบุตรพรรคก็ยังเดินไปข้างหน้าได้อย่างกล้าหาญ2ปีที่ผ่านมาพรรคก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพรรคที่ยืนเคียงข้างประชาชนจริงๆเห็นได้จากพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีส.ส.และผู้ปฏิบัติการพรรคโดนคดีความมั่นคงเยอะที่สุดเลยโดนคดี112เยอะที่สุดเลยทุกท่านครับและสิ่งที่ทำให้พรรคก้าวไกลได้รับศรัทธาของผมก็คือพรรคก้าวไกลต้องการแก้ปัญหาเชิงประเด็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาด้านการศึกษาปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องแต่ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าประเทศไทยตอนนี้แก้ปัญหาเชิงประเด็นอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เพราะโครงสร้างอำนาจมันไม่เอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นจึงต้องแก้ปัญหาโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมไปพร้อมๆกันนี่คือพรรคที่ยืนยันเรื่องนี้มาตลอดเวลาว่าการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นสำคัญต้องทำและทำไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทุกท่านครับพรรคนี้ก็ยังพิสูจน์ให้เห็นอีกว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาจากภูมิภาคไหนพวกเขาพร้อมยืนหยัดต่อสู้ร่วมกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบส.ส.ของพรรคก้าวไกลได้ยืนยันต่อสู้กับพี่น้องที่บางกลอยปกป้องชายหาดร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่ชนะปกป้องภูเขาและป่าไม้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่ดงมะไฟหนองบัวลำพูเขาทำให้เห็นมาแล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนต่างจังหวัดไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกกดขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกหลงลืมแต่พวกเขาไม่ทอดทิ้งคุณเขาทำไม่เห็นมาแล้วในรอบ2ปีนี้และกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ต่างอะไรจากประเทศไทยเลยเพราะรูปแบบโครงสร้างการบริหารระบบราชการถูกก๊อปปี้มาประเทศไทยเป็นยังไงกรุงเทพมหานครก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นคำตอบมันจึงเป็นคำตอบเดียวกันว่าคุณต้องการคนที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นพร้อมๆกับคนที่ตระหนักว่าต้องการจัดการต้องจัดการโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมไปพร้อมๆกันเท่านั้นถึงจะทำให้กรุงเทพมหานครไปต่อได้ถึงจะทำให้ประเทศไทยไปต่อได้ปัญหาเชิงประเด็นอย่างเดียวพาประเทศไทยไปไม่ได้ทุกท่านครับนี่คือ3เหตุผลว่าทำไมผมจะเลือกวิโรจน์ลักษณาอดิศรพรรคก้าวไกลได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นพรรคที่ต่อสู้เพื่อประชาชนและเป็นพรรคที่ไม่ได้ใช้เงินในการสร้างพรรคไม่ได้ใช้เงินซื้อหัวคะแนนถามผู้สมัครสกก็ได้นะครับได้เงินเป็นกอบเป็นกำหรือเปล่าไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำให้สก
ช้ไปหาเสียงไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำไปซื้อเสียงแต่สร้างพรรคด้วยความศรัทธาจากประชาชนนี่คือพรรคที่เราอยากสร้างแล้วท่านจะไม่สนับสนุนพวกเขาเหรอครับพรรคที่ต่อสู้เพื่อประชาชนอย่างนี้ท่านไม่อยากให้มีในประเทศไทยเหรอครับและการสนับสนุนที่ดีที่สุดคือกาคะแนนให้เขาครับให้เขามีกำลังใจต่อสู้เพื่อทุกท่านพรรคต่อสู้เพื่อประชาชนประชาชนสนับสนุนพรรคพรรคต่อสู้เพื่อประชาชนประชาชนสนับสนุนพรรคดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับสนับสนุนพรรคก้าวไกลในทุกการเลือกตั้งเพื่อยืนยันว่าพรรคอย่างนี้พรรคที่ยืนยันเพื่อผู้ถูกกดขี่พรรคที่ยืนยันต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมต้องมีอยู่จำเป็นต้องมีอยู่ในสังคมไทย22พฤษภาคมนี้ผมจะเลือกวิโรจน์ลักษณาอดิสรและสมาชิกสภากรุงเทพจากพรรคก้าวไกลด้วย3เหตุผลข้อที่1ก็คือวิโรจน์เป็นนักบริหารที่พิสูจน์ฝีมือกันมาแล้วข้อที่2ก็คือวิโรจน์เป็นนักอุดมการณ์ที่พิสูจน์ฝีมือกันมาแล้วและข้อที่3ก็คือพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ต่อสู้เพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศและผมจะสนับสนุนพรรคก้าวไกล22พฤษภาคมนี้ไปลงคะแนนอย่างพร้อมเพรียงกันกาสอสอขอโทษครับกาสอกอจากพรรคก้าวไกลในทุกเขตกาวิโรจน์ให้เป็นผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปครับแล้วใครมีเพื่อนอยู่พัทยาอย่าลืมโทรบอกให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมโทรบอกให้เรื่องคณะก้าวหน้าที่พัทยาด้วยนะครับขอบคุณครับประชาชนจงเจริญครับสวัสดีครับ